ท่านประธานที่เคารพแล้วก็เชิญท่านรัฐมนตรีเตรียมตอบเลยนะครับกับผมครูมานิตสังพุ่มผู้แทนเขต5เมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทประกาศหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมครับท่านประธานครับท่านประธานจะสังเกตเห็นตั้งแต่เช้าที่เราหาลือกันมาหรือเราหาลือกันมาทุกครั้งเนี่ยปัญหาเรื่องภัยแล้งปัญหาเรื่องการแก้น้ำไม่มีนี่ซ้ำซากวันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานแล้วครับเมื่อก่อนผมลุกขึ้นมาพูดหรือเพื่อนผู้แทนซึ่งนำโดยท่านหัวหน้าสุทินกลางแสงได้ปรารภเรื่องภัยแล้งในภาคอีสานต้องการวางเป็นระบบแต่วันนี้มันลุกลามมาถึงภาคกลางแล้วก็ไปภาคเหนือบ้านท่านสส.องอาจวงประยูรจากสระบุรีนี่ก็มาบ่นปัญหาเรื่องภัยแล้งท่านสส.พรเพ็ญบุญสิริวัฒนกุลนี่พี่สาวผมที่อยู่ชัยภูมิเนี่ยมาบ่นเรื่องแม้กระทั่งน้ำดื่มนะครับวันนี้ไม่ใช่น้ำใช้แล้วครับน้ำดื่มที่จังหวัดชัยภูมิที่อำเภอภูเขียวเนี่ยนะครับที่หนองผักปังเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆที่เป็นปัญหาหนักแม้กระทั่งบ้านท่านประธานเองเนี่ยน้องสาวผมนี่สส.มนัสพรเจริญศรีนี่หรือน้องเดือนเนี่ยก็มาบ่นว่านครพนมเนี่ยเห็นแต่แม่น้ำโขงเห็นแต่น้ำแต่ไม่สามารถนำน้ำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เป็นวิกฤตภัยแล้งตอนเช้าเพื่อนผู้แทน 80% นอกจากคุยเรื่องอสม.แล้วก็คุยเรื่องน้ำผมเองนั้นลุกขึ้นถามเรื่องน้ำนี่เป็นบ่อยครั้งผมอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยผมไม่ได้มาด่ารัฐบาลนะครับแต่ผมอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยได้วางแผนในการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเนี่ยอย่างเป็นระบบให้กับประเทศนี้โดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานของผมสักทีหนึ่งรัฐบาลใช้เงินไปไม่ใช่น้อยนะครับท่านประธาน20ล้านล้านนะครับ 6-7 ปีนี้นี่ยิ่งปีนี้นี่มีงบเยียวยาอีกส่วนที่ให้ชาวบ้านผมไม่ว่าส่วนให้บุคลากรทางการแพทย์หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ผมไม่ว่าซอฟโลนไม่ว่าแต่งบฟื้นฟูอีก 400,000 ล้านแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มิถุนายนเนี่ยเราก็โอนงบเข้ามาอีกให้นายกรัฐมนตรีนี่อ้างในสภาอย่างนี้ผมจำได้ผู้บริการสำนักงบประมาณบอกว่าขอโอน 88,000 กว่าล้านให้เป็นงบกลางเพื่อท่านนายกได้นำไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งแต่วันนี้ก็เห็นไหมฮะยืนด่ากันขออภัยท่านประธานไม่ได้ด่ายืนมาบอกกล่าวเล่าแจ้งกับปัญหาผมเองก็เหมือนกันจริงๆมันซ้ำซากผมก็ไม่อยากแต่มันหนีไม่พ้นครับเพราะเราเป็นผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะผมนี่มาจากพรรคเพื่อไทยที่เขียนสโลแกนไว้ชัดเจนว่าหัวเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนมันเป็นความจำเป็นผมเคยอภิปรายว่าทำนาปีมีแต่หนี้กับสังทำนาปลังมีแต่สร้างกับนี่อันนี้ผมเลิกบ่นแล้วครับวันนี้ผมเห็นในทีวีเขาชาวบ้านชาวนาเขียนปักป้ายไว้ว่าห้ามสูบบุหรี่ผ่านแปลงนานี้เขากลัวขี้บุหรี่ตกลงไปในนาแล้วมันจะไหม้ต้นข้าวเพราะมันแห้งตายยืนทั้งหมดแล้วผมไม่อยากเห็นครับที่รัฐบาลอวดนักอวดหนาว่าได้สร้างผลนานสร้างนู้นสร้างนี่ผมไม่อิจฉาอีภาคตะวันออกไอ้โรงงานอุตสาหกรรมหรือโครงการอุตสาหกรรม EEC นี่ทำไปเถอะรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่แต่เมืองไทยมันเป็นเมืองเกษตรกรรมครับท่านประธานที่เคารพครับเรามีชาวนาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราแก้ปัญหากับชาวนาไม่ได้เราแก้ปัญหากับพี่น้องชาวเกษตรกรรมไม่ได้หรือเกษตรกรไม่ได้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนี้ไม่ได้หรอกครับเราจะไปหวังอุตสาหกรรมผมก็อยากที่จะมากราบเรียนกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะไม่พูดแล้วละครับเรื่องปัญหาความซ้ำซากท่านนายกจะทำอะไรก็ทำไปจริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะถามนายกผมไม่ได้ตั้งใจจะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่เอาละข้อบังคับของสภานายกให้คนอื่นมาตอบแทนได้เพราะเรื่องน้ำนี่มันเกี่ยวพันไปด้วยกรมต่างๆกระทรวงต่างๆหลายกระทรวงท่านประธานก็ทราบแล้วก็คิดจะมารวมเพื่อแก้ปัญหามันเป็นเพียงวาทกรรมที่คุยทุกครั้งพอถามเรื่องนี้กำลังปฏิรูปเรื่องน้ำกำลังปฏิรูปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ก็ไม่ได้เห็นทำอะไร
ผมจึงอยากถามนายกวันนี้แต่ท่านรัฐมนตรีที่มาตอบก็กรุณานำฟาร์มไปบอกลุงตู่ผมด้วยว่าคนอีสานวันนี้ภัยมันแรงข้าวมันจะตายน้ำกินก็กำลังหมดน้ำบริโภคอุปโภคนี่ไปกันหมดแล้วก็ให้กรมทรัพยากรน้ำให้กรมชนให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแม้กระทั่งกรมเจ้าท่าลงไปดูแลแต่ผมทราบข่าวจากท่านรัฐมนตรีหรือเสนาบดีที่ผมเคารพทั้งหลายเนี่ยงบเนี่ยท่านให้ไปน้อยเหมือนกับบ้านผมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยถ้าจำกันได้เที่ยวที่แล้วเนี่ยผมก็กลายเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายไม่ทราบห้วยเสนงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มันแห้งจริงๆถามท่านสสปกรณ์ได้ถามพี่น้องสุรินทร์และสสสุรินทร์ได้ท่านนายกไปผมก็ไปรับท่านประธานก็ดีใจคิดว่านายกใจงบให้อุตส่าห์คนก็ตำหนิผมก็ครึ่งเมืองเหมือนกันท้ายที่สุดให้งบไปประธานแล้วก็ออกกลับอ้างว่าทำไม่ทันโอนกลับสำนักงบประมาณโอนงบกลับครับวันนี้ที่ห้วยเสนงก็ไม่ได้ขุดเหมือนเดิมจริงๆห้วยเสนงเนี่ยเป็นห้วยที่ไม่เคยขุดอ่างลำพอกบ้านผมที่อำเภอศรีขอรภูมิก็ไม่เคยขุดเพียงแต่เอายกคันคูขึ้นมาแล้วก็ส่องอะไรเขาเรียก BM อะทำมากไว้แล้วก็คิดว่าอ่างมันลึกมันไม่ได้ลึกหรอกครับท่านประธานเพราะไม่เคยขุดไปยกคันดินแล้วกั้นคูให้มันมีน้ำพอถึงฤดูแล้งแดดเลียสามแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บสองแป๊บสามไปแล้วแล้วดินก็เก็บน้ำไม่ได้ผมก็เลยอยากจะมาร้องกล่าวว่าวันนี้ผมอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยที่บอกว่าผลงานเยอะฝีมือมากทำมาเยอะแยะมากมายผมก็ไม่ได้เถียงครับคุณก็ทำคุณไม่ทำได้ไงเอาเงินภาษีชาวบ้านไป20ล้านล้านแล้วดินี่ปีนี้ก็ไม่รู้อีกกี่ล้านงบโอนไปตะกี้ก็ให้งบประมาณแผ่นดินก็จะให้ไอ้นุ่งไม่ทำอะไรเลยมันใช่บ่มันก็ไม่ใช่แต่ให้ความจริงจังกับการแก้ปัญหาให้กับคนยากคนจนหน่อยโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดท่านอ้างโควิดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันเกิดขึ้นจริงทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่อย่าลืมคนที่ตกงานกลับไปอยู่บ้านหมดแล้ววันนี้ความว่างงานปัญหาคนตกงานเยอะแยะมากมายทีเดียวผมเชื่อว่าท่านประธานท่านประธานก็ปวดหัวเรื่องนี้ท่านไปทำแหล่งน้ำสิครับท่านรัฐมนตรีครับบอกท่านนายกให้วางแผนบูรณาการกันนะครับกรมทรัพยากรน้ำกรมบ่อบาดาลกรมชลประทานนายกก็ซัพพอร์ตเรื่องเงินก็ไปวางแผนนะครับทำกันอย่างจริงจังยกตัวอย่างอีสาน20จังหวัดเนี่ยท่านลงทำเป็นเคสสตัดดี้สัก5จังหวัดก็ได้ปีละ5จังหวัด5จังหวัดเอาทุนลงไปลงกันจริงๆรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้า EEC ท่านคุณครูมันครับกำลังจะถามนะครับท่านประธานครับถามได้แล้วครับนะกำลังจะถามนะครับแหมผมก็เคลิ้มท่านประธานถามนะครับไม่ใช่อภิปรายครับฮะเคลิ้มกับท่านประธานขออภัยครับผมก็เลยอยากกราบเรียนถามท่านรัฐมนตรีในฐานะท่านนายกข้อที่1รัฐบาลในวันนี้มีแผนการจัดการหรือพิมพ์เขียวในการแก้ปัญหาน้ำให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานอย่างไรบ้างเป็นข้อที่หนึ่งถ้าผมยังไม่เข้าใจผมจะลุกขึ้นมาสอบถามอีกครั้งข้อที่สองกับภัยแล้งในขณะที่เกิดอยู่ขณะนี้นี่ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยรัฐบาลมีวิธีการและคิดการว่าจะไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรขอถามสองข้อก่อนครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูมนิตได้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดให้ทันกับเหตุการณ์ท่านเป็นผู้แทนที่ขยันและเอาใจใส่ทุกอาทิตย์จะได้ยินเสียงครูมนิตตลอดพูดถึงปัญหาของชาวบ้านผมก็อยากจะทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานทั้งประเทศเลย
โดยเฉพาะภาคอีสานเราเห็นใจอย่างยิ่งเพราะเป็นแหล่งที่พื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดประเทศไทยเรามี321ล้านไร่แต่เป็นที่ของภาคอีสาน105ล้านไร่และเป็นที่ทำมาหากินของเกษตรกรทั้งประเทศเนี่ย150ล้านแต่อยู่ที่ภาคอีสานเนี่ยประมาณ70ล้านคือครึ่งหนึ่งของภาคเกษตรเนี่ยไปอยู่ที่ภาคอีสานคราวนี้เรามาดูถึงการทำมาหากินก็หมายความคือน้ำที่อาจารย์มณิษฐ์หรือครูมณิษฐ์พูดถึงตลอดเวลาในภาคอีสานเนี่ยทั้งประเทศเราน้ำฝนตกเนี่ย 200,000 กว่าล้านนะฮะ 200,000 กว่าล้านแต่ตกอยู่ภาคอีสานเนี่ยประมาณ 70,000 แต่ที่มีอ่างจริงๆที่เก็บน้ำได้ในภาคอีสานนั้นนะครับที่ผมได้ศึกษาเดี๋ยวนี้เลยก็คือประมาณ1ล้าน10,000ล้านคิวหายไปทั้ง6ล้าน60,000ล้านนะฮะ60,000ล้านซึ่งมีเขื่อนใหญ่ๆอยู่4เขื่อนนะครับแล้วก็มีอ่างภาคอีสานนี่ผมพูดถึงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนลำปาวเขื่อนสิรินธรมีโครงการขนาดใหญ่23โครงการขนาดกลาง357โครงการขนาดเล็ก6376โครงการเนี่ยในภาพรวมของการเก็บน้ำไว้ได้เพื่อเกษตรกรเนี่ยเพียงประมาณ10,000ล้านครับได้แค่10,000ล้านเราหายไปกับทางน้ำต่างๆเนี่ยประมาณ6ล้าน 60,000 ล้านเป็นน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะเก็บกักเอาไว้ได้ไปตามลำน้ำของชีมูลต่างๆคราวนี้พื้นที่ที่ผมบอกในของท่านเนี่ยในภาคอีสานอย่างเดียวเนี่ย20จังหวัดเนี่ยครึ่งหนึ่งของประเทศเลยคือ70ล้านไร่ในภาคเกษตรทั้งประเทศเรามี150เป็นของภาคอีสานจะ70ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเห็นใจครับเพราะการทำนาข้าวได้นั้นต้องมีน้ำคราวนี้ถามว่าในภาพรวมล่ะในภาพรวมจะทำอย่างไรแน่นอนครับต้นทุนน้ำเราไม่พอประการที่สองเราต้องเร่งรีบในการที่จะจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถูกผมเห็นด้วยอย่างนี้ดีไหมเราแลกความคิดเห็นกันเลยสมมติว่าท่านครูมณิษฐ์มาเป็นผู้บริหารเนี่ยท่านมองภาพของท่านเนี่ยในภาคอีสานเลยรวมกันเลย20จังหวัดไม่ฟังข้าราชการละเอาความคิดของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่าท่านอยากให้ทำอะไรบ้างทำอะไรก่อนทำอะไรหลังถึงจะเกิดประโยชน์กับประชาชนถ้าเอาความคิดเนี่ยมารวมเป็นเล่มมาให้ผมนะสิ่งไหนที่ผมเสนอให้ท่านนายกทำก่อนเลยได้ผมทำให้เลยถ้ามันไปติดระเบียบกฎหมายเราก็ต้องมาแก้ไขร่วมกันเราไม่มีฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลวันนี้ทุกคนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนผมเป็นรัฐมนตรีท่านเป็นผู้แทนเหมือนกันครับแต่จะให้แก้กันให้ถูกต้องเอาความคิดที่ท่านอยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านรู้ดีกว่าผมแน่นอนท่านเสนอมาเลยอาทิตย์หน้าท่านเสนอเลยว่าท่านประพัฒน์วันนั้นพูดกันในสภาว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้เอามาเสนอกันเลยสิ่งไหนท่านต้องบอกวิธีแก้ด้วยนะไม่ใช่ปัญหาแก้อย่างไรให้ถูกและทำอย่างไรให้ถึงประชาชนผมยินดีที่จะนำเรื่องนี้ไปสู่ท่านนายกทันทีกลับมาพูดว่าจะทำยังไงในอนาคตอนาคตก็แน่นอนต้องเป็นไปตามงบประมาณเป็นไปตามข้าราชการต่างๆรวบรวมข้อมูลเสนอมาเนี่ยอย่างเนี้ยเขาบอกภาคอีสานนะครับในเขตภาคอีสานจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราก็จะสร้างอ่างเพิ่มขึ้นมานะครับในขณะที่สุรินทร์จังหวัดเดียวเนี่ยมีพื้นที่5ล้าน 500,000 ไร่อันเนี้ยน้ำไม่มีเหมือนกันครับน้ำสามารถส่งให้ได้ในเขตชลประทาน 500,000 ไร่แล้วก็นอกเขตอีก3ล้าน4แสนมีน้ำนิดเดียวครับผมเห็นใจครับน้ำเนี่ยมีร้อยกว่าล้านครับ140ล้านนี่คือน้ำของจังหวัดสุรินทร์และเหลือใช้วันนี้ได้27ล้านครับมันไปไม่รอดผมเห็นด้วยปัญหาเกิดขึ้นคราวนี้ฉันบอกว่าทำยังไง
เวลานี้ผมก็สามารถประสานงานกับกรมบาดาลกรมทรัพยากรน้ำได้ผมก็ไปด้วยนะฮะผมเวลาผมไปราชการภาคอีสานเนี่ยผมจะมีกรมชลผมรู้เลยปัญหา2กรมทรัพยากรน้ำบาดาลผมจะสั่งไปเลยไปรอก่อนแล้วผมก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนเดือดร้อนอันไหนทำได้ผมทำให้เลยเพราะเรามีแผนเร่งรีบได้ประการที่2อาชีพเนี่ยแน่นอนถ้าใช้น้ำมากเป็นไปไม่ได้ผมจึงได้กราบเรียนครูมานิตมาหลายคนไอ้หลายครั้งแล้วก็ทุกคนในสภาบอกวันนี้เราต้องหันมาช่วยกันส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์เพราะใช้น้ำน้อยแล้วก็ปลูกหญ้าแล้ววันนี้บัวก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้หมดแล้วเงินท่านนายกรัฐมนตรีพนักท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยบอกประพัดไปดูแลสิแก้ไขอย่างไรให้พี่น้องเนี่ย4เดือนมีเงินใช้เราก็คิดกันมาตลอดแล้วผมก็เคยพูดในสภาไปแล้วเลี้ยงวัวโคขุนครับโคขุน4เดือนขายได้นะครับขายได้ตัวหนึ่งกำไรนะฮะวันนี้ผมกำหนดไว้เลยว่าให้ซื้อครัวขนาด250กิโลขุนให้ได้450กิโลให้โตอีก200โลผมทำเองครับผมเลี้ยงอยู่ที่สุพรรณวันหนึ่งได้เกือบ2โลผมว่านี่แหละคือทางออกในระยะ4เดือนที่จะแก้ไขในการที่จะเสริมอาชีพส่วนแหล่งน้ำมันระยะช้าครับกว่าจะเจาะกว่าจะอะไรได้เนี่ย3เดือนก็ไม่ทันแล้งเนี่ยเป็นแล้งที่น่าเป็นห่วงเป็นฝนทิ้งช่วงเร็วกว่ากำหนดแล้วยาวกว่าที่กำหนดไว้ด้วยการคาดการณ์ก็เราผิดคาดหมดเลยกรมอุตุบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วฝนจะตกมีพายุมาไม่มีวันที่1วันที่2จะมีมาไหมที่จะถึงเนี่ยบอกจะมีพายุใหญ่มาอีก2ลูกเราก็หวังไว้เพราะการทำการเกษตรของบ้านเรานั้นพึ่งได้อย่างเดียวคือธรรมชาติคือฝนถ้าฝนตกลงมาการเก็บกักน้ำเราเก็บได้พอมันก็สามารถจะช่วยกันได้แต่วันนี้หวังยากครับผมก็กลับไปประเด็นเดิมครับคุณมนิตท่านช่วยเขียนเป็นเล่มมาพูดแทนทั้งหมดเลยภาคอีสานรวมเลยท่านเห็นว่ายังไงผมเห็นด้วยกับท่านบอก5จังหวัดแรกนี้เอาอย่างนี้5จังหวัดนี้เอางี้แล้วกระจายกันไปส่วนงบประจำก็ว่ากันไปงบลงทุนอย่างที่ท่านบอกขอมาเขียนมาเลยผมอยากให้ท่านทำอย่างนี้ถึงจะถูกใจประชาชนแล้วก็ถูกใจท่านแล้วก็ถูกต้องตามความต้องการด้วยอันนี้ผมขอตอบเป็นเบื้องต้นครับขอบพระคุณครับเชิญท่านครูมนิตครับท่านประธานครับผมขอนิดเดียวฮะจริงๆไม่ได้ถามอะแต่จะกราบเรียนกับท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ในฐานะตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งจริงๆเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำนี่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยท่านสุทินกลางแสงเนี่ยได้มอบไปกับพวกผมและท่านอดีตรัฐมนตรีศักดาคงเพชรได้ศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทำพิมพ์เขียวไปให้ท่านขอให้รัฐบาลมีความจริงใจกับพี่น้องชาวอีสานจริงๆเถอะผมจะสาธุแล้วก็ให้อานิสงส์ท่านเนี่ยได้เป็นว่าการด้วยถ้ามีงบไปให้เราแก้สองจังหวัดสุรินทร์เนี่ยไม่ต้องสร้างอ่างใหม่หรอกครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายจังหวัดไม่ต้องขุดลอกใหม่เพียงแต่สระเก่าสระเดิมบ่อน้ำเก่าบ่อน้ำเดิมให้ไปขุดลอกกันอย่างจริงจังนะครับเพราะวันนี้มันไม่ใช่อ่างที่ขุดลอกมาเลยครับเป็นการเอาคูไปกั้นทั้งนั้นส่วนใหญ่แค่ไปลอกดินขึ้นมาเราก็จะได้ที่เก็บน้ำนะครับเพราะว่าน้ำที่ท่านรัฐมนตรีก็ทราบดีอ่ะผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ทราบดีว่าปีหนึ่งน้ำเรามีน้ำธรรมชาติมาเยอะแต่เราเก็บไม่ได้เพราะเราไม่มีที่เก็บเราไม่มีอ่างน้ำเราไม่มีความลึกมันตื้นเขินหมดแล้วครับมันก็ไปหมดเลยครับทุกที่ที่มีปัญหานี่นี่ของสสบนเพนชัดเจนที่ภูเขียวบ้านผมก็ชัดเจนนะครับขอให้ขุดลอกให้ทำกันอย่างจริงจังเอาละครับท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจะเสนอไปให้แล้วน้ำในประเทศวันนี้นี่โดยเฉพาะอีสานเนี่ยท่านลงหางบไปจริงจังทำแบบถนน EC ไปสามสนามบินลองไปเอาแม่น้ำโขงเนี่ยมาให้ใช้ในหลายๆจังหวัดด้วยครับวันนี้เราไม่หดน้ำพี่น้องอีสานไม่ลำบากพี่น้องอีสานมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับมีความสุขมีอาชีพและก็มีเงินในการแก้ปัญหาหนี้สินคงจะน้อยลงนะครับผมก็ขอขอบพระคุณ
ท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ที่ได้กรุณามาตอบและรับฟังปัญหาไปส่วนสิ่งที่ท่านได้เรียกหาเดี๋ยวจะนำไปให้นะครับโดยท่านศักดาคงเพชรซึ่งวันนี้ได้เตรียมการหาข้อมูลมาทุกจังหวัดแล้วแล้วก็ขอกลับขอบคุณท่านประธานสุภชัยครับขอกลับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านมณิษฐ์ครับท่านตีมีอะไรตอบท่านเถิดเชิญครับขอบคุณนะอาจารย์มณิษฐ์ผมมีข้อเสนออย่างนี้อีกอันหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรามีโครงการขุดน้ำขุดดินแลกน้ำหรือขุดน้ำแลกดินก็แล้วแต่เพราะเราไปเจอปัญหาบางท้องที่หลายที่เนี่ยไม่มีงบประมาณเหมือนกับของท่านเนี่ยยินดีครับเราให้ท่านขุดแล้วก็เสียค่าดินท่านจะเอาไปถมที่ไหนก็ได้เพื่อให้เกิดน้ำแต่ต้องเป็นปานการมัดของกรมชลก่อนแล้วก็ออกแบบให้ท่านอันนี้ไม่ต้องใช้งบเลยท่านเสียค่าให้กับกรมธนารักษ์ค่าดินท่านจะเอาไปถมบ้านเอาไปทำอะไรขอให้เกิดแหล่งน้ำอย่างฉับพลันอย่างเนี้ยทำได้เลยครับอาจารย์มณิษฐ์อีแหล่งที่บ้านท่านเนี่ยมีอยู่ 5-6 อ่างเนี่ยท่านอยากจะขุดแบบนี้ก็ได้ครับโดยไม่รอเงินนะครับส่วนที่ท่านจะเสนอมาผมยินดีเก็บเอาไปแล้วเอาไปเสนอท่านนายกครับขอบพระคุณนะท่านนะขอบคุณท่าน